สวัสดีครับนาตู้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนาตู้สวัสดีค่ะครับมาติดตามนาตู้ฟันแม่นครับ FC ฟันแนวไหนครับงวดวันที่1มิถุนายนนี่ครับโอ้ยฟันมาเห็นรถน้ํารถ600แล่นออกไปแล่นผ่านหน้าบ้านรถน้ําครับครับผมแล่นผ่านหน้าบ้านมาก็รถพลิกอัพแล่นน้ําแล่นมาน้ําหลังเป็นรถแก่ศพครับก็มีครูบาแห่สวดอภิธรรมมาครับผมรถรุ่นมาหลายคนเต็มถนนแห่โรงศพมาครับผมบ้านเงินบ้านดอกไม้เต็มหน้าทางครับอ๋อแบบแห่คนตายนิดหน่อยว่าแห่คนตายครับแห่คนตายว่าที่เป็นเรียกยังมาว่าผมคิดออกว่าย่านเป็นเดี๋ยวอันคนตายนี่หูจักกันบ่กล้าว่าเขาแห่มาล่ะบ่หูจักครับจังว่าแห่ว่าแต่ทั้งคิดถึงคิดถึงอยู่ทิศเหนือคุณเนาะครับเนาะทิศเหนือครับผมขึ้นทิศเหนือแห่มาแห่ศพคนร้ายเลยคนร้ายครูบากับเก้าองค์คุณเนี่ยครูบาเก้าองค์บ่ได้ในรถน่ะนะแม่นครับครูบาเก้าองค์มีรถนําแล่นน้ําหน้าอีกครับรถแห่เป็นกระบวนมาเลยนะครับครูบามันก็สวดมันก็วานเงินเต็มหน้าบ้านเต็มหน้าเฮียสวดมนต์มานําทางเลยสวดมนต์มานําทางครับจังได๋อีกครับบาดมันผมมาโอ้ยอยากแปลเป็นเด็กอยากให้ว่าเอ็มแปลให้อยากให้ผมแปลให้ครับครับห่วยถ้าว่าผมแปลเองงั้นผมมา540นั่นนะ540ครับครับผมจังได๋จังว่า540ครับ540นะอันนั้นคนมันตายนะครับตายกับ0ครับแห่ก็สิบ่4บ่54 5445ครับ540หรือว่า450บ่ครับตัวใดก็540นี่ล่ะเอา540บ่ครับครับผมเอา540นี่ล่ะแล้วก็คิดบ่ออกแล้วก็เกาหัวนะครับ FC แต่ซอยกันเนาะครับเนาะนะตู่เราบ้านนี่ตู่ก็แห่ไปไกลน่ะมิดหน้าบ้านผมน่ะนะก็สิมีเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็เดินทางทางแดนว่าจังว่าจะใส่แน่ว่าอ้นวอรัวนําหมดนี่ถามเด็กมันถามเด็กมันเด็กสิออกซ้ายหรือเปล่ามันมาหาหาแน่เด็กหน่อยหาหาหาครับสองตัวถามเด็กหน่อยอีกไม่คืนเดียวนั่นละครับโอ้มันมาหาหาครับผมหาหาก็พา40ครับถามมันอีกบอกว่าคือกันเด็กหน่อยมันหลายคนไม่คนกับว่า44คนกับว่าหาหานะมีหาหา44ครับแล้วก็หา40ก็แปลกับลงศพนี่ครับครับผมคันถามันทีมงานเบาแอมเปร์นี่ครับลุงซุปก็เป็น4เนาะตายก็0แต่พระเก่าองค์อีกได้บาดนี่นี่ล่ะเอา540เอาตามติดหน้าตู้คนว่าครับเนาะครับก็ทํานี่ล่ะครับก็ของเมียครับทะเบียนรถเห็นบ่ล่ะครับบ่เห็นครับบ่เห็นรถบ่เห็นทะเบียนรถบ่เห็นหยังมีแต่คนแห่กับครูบาที่แห่สวดมาบ้านเงินบ้านตรงใหม่เต็มหน้าทางหน้าบ้านครับหน้าบ้านบ้านเลขที่เท่าไรครับในหลังนี่179ครับ179โอ้7997นี่ออกมาได้เนาะมาผมอยากมันออก90นี่โอ้ผมมาเดียวจังได๋90มาได้ใส่อีกครับแต่ว่าผมมักครูบาเด้ครูบาก็เก่าคนตายก็0โอ้90มัก90อีกครับเอาเพิ่มเติมกลับไปอีกจังหน่อยครับผมได้ๆๆครับนะครับมีหยังอีกครับบ้านนี้ครับผมมีหยังซ้ํานี่ล่ะครับผีแม่มาหาบ่ครับบ่บ่ได้มาครับมันจะเลี้ยงเดียวครับครับครับเอาทีมงานจดตัวเลขนะครับเนาะครับขอบคุณครับนะตู่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของหน้าตู้กับท่านผู้ชม540แล้วก็905544กับท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับหน้าตู้นะคะเนาะประจำงวดวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้โชคๆมั่นๆเฮงๆรวยๆค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่นะคะท่านผู้ชมท่อมี3ดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิ่งของดีกระเป๋าแอมละทุ่งกันเลยค่ะบ่าวแอมละทุ่งนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิปใหม่ทิปนี้มาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายให้ขายของบ่ดี
บุกฆ่าบุกให้เขาล่างคนงานทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดหายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิริพีก็ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ห้องไหนกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่รอดแหมตอนนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาตรงหินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นร้านเฮาแค่ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่มาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมือหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูบปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวหลายนะครับแล้วมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นะครับท่านผู้ชม
เอาไปอาบสมะร่างกายเสนียดจังไรที่บุดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกอาบไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝากอีก4บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงมาเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งทำเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ